ใครที่กำลังเถียงกับคนที่บ้านคุณอยู่ว่าอันนี้จะติดฝ้าดีไหมไม่ติดฝ้าดีไหมตรงไหนที่ไม่มีท่อน้ำท่อขี้ท่องานระบบเปลือยได้ครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันมีตัวงานระบบแบบนี้ควรจะปิดควรจะปิดนะครับมันจะมีเสียงเวลากดชักโครกอ่ะดูทีวีอยู่พุ่งสวัสดีครับ The Roommaker นะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำฝ้าเพดานกันบ้านหลังนี้เนี่ยเข้ามาข้างแรกที่เราเห็นคือบ้านใหม่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเตี้ยถูกต้องครับสำหรับคนแคะอยู่ นะครับผม คือเขามีการทำระบบเดิมมีฝ้าหลุมมีไฟมีอะไรเยอะเลยแล้วเราบอกไปแล้วว่าจะพยายามทำบ้านหลังนี้ให้มีมูลค่ามากขึ้นจากที่คุณเห็นภาพคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ต้องทำอะไรฉันอยู่ได้นะครับแต่เนี้ยเราจะมาทำยังไงคือทำให้เขาดีขึ้นได้ยังไงและการอย่างแรกที่เราทำไปแล้วมีอะไรครับพี่อธิบายสูงขึ้นแต่เดิมเห็นตัวนี้ก็ได้ยิปซัมเนี่ยนี่คือแนวกำหนดฝ้าเดิมก็จะเตี้ยๆแค่นี้ใช่ทีนี้แต่เดิมเนี่ยคนอยู่อาจจะไม่สูงมากแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราทำเพื่อการลงทุนเราสามารถจะกำหนดในอนาคตได้เลยว่าใครจะมาอยู่เราก็เลยเปิดฝ้าขึ้นไปโอ้ก็คือยิ่งเปิดฝ้านะครับจะยิ่งรู้สึกไม่กดทับและยิ่งรู้สึกสูงโปร่งอารมณ์บ้านก็จะเปลี่ยนใช่ก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณ40เซนที่เราเห็นแล้วก็ทีนี้พอเปิดฝ้าขึ้นไปสิ่งที่เจอคือว่าพื้นในสมัยก่อนเนี่ยบางทีโครงสร้างก็บอกว่าโครงสร้างเมื่อก่อนมันไม่ได้มีมาตรฐานในการสร้างครับอาจจะเจอเป็นไม้เป็นอะไรแต่ข้อดีอันนี้คือโชคดีเป็นปูนเดี๋ยวเราพามาดูว่าตัวอย่างคือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคืออันนี้เราทำเป็นปูนกัดมันไปแล้วซึ่งมาทำไปแล้วนะอันนี้เราไม่ได้ถ่ายภาพไปดูเพราะว่าเปิดขึ้นไปแล้วเจอโครงสร้างปูนที่มีลักษณะอย่างนี้จริงๆเราไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะแปลกมันแปลกก็คือเหมือนเป็นบล็อกเหมือนเป็นคานปูนแล้วก็เอาบล็อกมาบล็อกแล้วเหล็กเชื่อมหรืออะไรก็ว่าไปก็ว่ากันดูไม่เรียบร้อยเราก็เลยเนี่ยฝั่งนี้ก็คือฉาบขัดมันไปเลยคำถามก็คือมันเราจะเห็นแล้วว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาฝ้า1วิธีแล้วทำไปแล้วครับสวยแล้วแล้วไม่ทำตรงนี้ซีกนี้เนี่ยปัญหาคือตังหมดไม่ใช่เราอยากจะเปลยแต่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรครับท่อน้ำตายแล้วว่ะฝั่งนี้มันมีระบบจะเห็นว่ามันจะมีระบบท่อน้ำที่ต่อมาจากห้องน้ำห้องน้ำชั้น2อะไรเงี้ยทีเนี้ยเปลือยเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราจะเปลือยเราเปลือยท่อไฟได้แต่ท่อน้ำเราเปลือยไม่ได้ไม่งั้นจะได้ยินเสียงขี้ เสียงขี้ที่มันพุ่งพ่านออกมาได้ไอเดียแล้วนะว่าใครที่กำลังเถียงกับคนที่บ้านคุณอยู่ว่าอันนี้จะติดฝ้าดีไหมไม่ติดฝ้าดีไหมตรงไหนที่ไม่มีท่อน้ำท่อขี้ท่อขี้ท่องานระบบเปลือยได้ครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันมีตัวงานระบบแบบนี้ควรจะปิดควรจะปิดนะครับมันจะมีเสียงเวลากดชักโครกดูทีวีอยู่ปุ๊บโอเคแล้วถ้าคุณไปจ้างช่างแถวบ้านไม่ใช่ช่างรูมเมกเกอร์หรือไม่ใช่รูมเมกเกอร์ทำยิปซัมก็ได้แล้วก็ได้แล้วถูกต้องไหมครับแต่ยิปซัมสมมติยิปซัมมันก็จะมาเป็นแผ่นเรียบเรียบเรียบบางรุ่นถ้าคุณจะต้องการแบบสมมติมีท่อน้ำแบบนี้บ้านคุณมีความชื้นหรือแบบกลัวท่อน้ำรั่วกลัวอะไรต่างๆมากมายเนี้ยแล้วคุณใช้ยิปซัมมันอาจจะมีก็จะมาเลือกใช้วัสดุแบบไฟเบอร์ซีเมนต์ก็จะเป็นฝ้าที่มีดีไซน์การเลือกใช้วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ข้อดีคืออย่างแรกเราพูดถึงไฟเบอร์ซีเมนต์ก่อนไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยกันปวกกันชื้นกันน้ำทนทานสูงเนี่ยอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วใช้งานได้นานที่มันเจ๋งคือเวลาที่เขาทำอัดขึ้นรูปมามันจะมีลวดลายได้เยอะเยอะคืออะไรเช่นอันนี้มันคือลายไม้นะครับลายไม้ทำเป็นแบบเหมือนไม้ตีเป็นหน้าหลายๆอันมาซึ่งถ้าคุณจะไปเอาไม้จริงมาทำแบบนี้ยาวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นฝ้าโดยตรงเลยใช่ไหมของเชอร่าตัวนี้พูดมาขนาดนี้นะครับไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเชอร่านะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยเชอร่านะครับเราได้ใช้สินค้านะครับเชอร่าบอร์ดคัสเซโน่เท็กเจอร์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเชอร่าบอร์ดคาสโนเท็กเจอร์yes you know you แบบว่าดูมีสำเนียงชาวพอใช้ได้ไหมจะเป็นแผ่นที่ขายทั่วโลกอย่างนี้ดีกว่าจะเป็นแผ่นที่อินเตอร์หน่อยนั่นแหละครับแต่เชอร่าเนี่ยให้เราลองเอามาใช้ดูต้องบอกว่าเมืองนอกเขาใช้แบบนี้กันใช่คือด้วยขนาดด้วยการวัดด้วยสเกลอะเมืองนอกเขาจะใช้อีกแบบนึงกับของไทยแต่ถ้าคุณอยากได้แบบนี้รายนี้อย่างนี้เลยนะครับของไทยก็มีเดี๋ยวเราขึ้นขนาดและขึ้นรูปแบบให้ดูแล้วกันแปลว่าคุณหาซื้อที่ไทยได้นั่นแหละเดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่ที่เราจะติดก่อนว่าคุณเห็นแล้วอะตรงเนี้ยว่าเราจะติดบังตัวท่อแน่อ้าวแล้วเราติดแค่ท่อได้ไหมหรือเราติดทั้งหมดหรือเราจะติดไปตรงไหนบ้างพี่อธิบายหน่อยตอนนี้ที่เราวางแผนดีไซน์ไว้ก็คืออาจจะใช้ตัวคานตรงนี้เป็นตัวแบ่งครึ่งฝั่งนู้นเปื่อยฝั่งนู้นเปื่อยใช่ฝั่งนี้เป็นฝ้าแล้วก็มันจะได้แบบดีไซน์มาจบที่คานตรงนี้ได้แล้วผมว่าเหมาะมากเลยเพราะตรงนี้ไอ้ตรงผนังตรงนี้มันคือผนังห้องนั่งเล่นมันคือผนังทีวีใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นอารมณ์พักผ่อนตรงนู้นก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบโปร่งทำงานนั่งโต๊ะทำงงทำงานอะไรได้ก็จะยาวมาถึงนี่เลยก็เห็นว่ามันจะมีท่อน้ำมาด้วยตรงนี้ท่อน้ำมันจะไล่วิ่งเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ำที่ออกมาจากระบบหลังบ้านที่เข้าไปเชื่อมต่อกับระบบห้องน้ำภายในโอเคอย่างที่เราบอกบ้านหลังนี้มันก็มีความสมบูรณ์ของบ้านพอสมควรและตรงนี้เราอยู่ในครัวใช้ได้ดีอยู่ใครหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนนู่นนี่นั่นไม่ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนกระเบื้องได้ครับครัว
ก็บอยู่ไว้ที่เดิมได้ฝ้าก็ลือได้มันอยู่ที่ฝีมือช่างแล้วล่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีการต่อระบบน้ำจากข้างบนลงมาอ๋อพระอ๋อทำไมต่อที่เราเพิ่มก็คือเราจะเพิ่มห้องอุจจาระห้องโถส้วมข้างบนโถส้วมก็เลยเป็นสาเหตุว่าโซนเนี้ยเราจะเป็นที่ต้องใช้ฝ้าตัวนี้เข้ามาในการปิดบังให้เรียบร้อยส่วนงานก็คือฝ้าก็ยิ่งเหมือนก็จริงๆก็วิ่งมาในประมาณแบบ2ใน3ของบ้านได้เลยนะครับก็มาใช้ในการติดตั้งกันครับวันนี้เรามาอัปเดตกันในส่วนพื้นที่ในบ้านนะครับคราวที่แล้วที่เราโชว์ไปแล้วก็คือปูนขัดมันนะครับด้านนี้นะครับทำฝ้านะครับก็จะได้พื้นที่ที่มันสูงโปร่งคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับจะต้องการปิดบังความไม่เรียบร้อยของเจ้าตัวงานระบบต่างๆนะครับมันก็จะมีออปชันหลายออปชันเลยถ้าเป็นลักษณะของฝ้าเพดานรูปแบบเดิมๆเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับซึ่งคือยิปซัมนั่นแหละมันก็จะเป็นผงๆนะและไอตัวผงๆกับกระดาษเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระดาษนะครับมันก็จะเวลาโดนความชื้นโดนน้ำอยู่ใกล้ท่ออย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยทนทานหรือบางบ้านนะครับมีปัญหาเรื่องปลวกนะถ้าคุณผู้ชมไปติดตั้งแบบเนี้ยปลวกมันไม่กินยิปซัมอันเนี้ยใครๆก็รู้แต่ปัญหาคือปลวกเนี่ยจะมากินกระดาษเหล่านี้นะครับซึ่งเนี่ยมันก็หอมหวานเหมือนกันนะในส่วนของตัวไฟเบอร์ซีเมนต์พอติดตั้งไปแล้วนะครับนี่มันก็จะได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันถ้าใช้เป็นยิปซัมปกติอ่ะเห็นไหมมันจะเรียบแต่ละเจ้าที่เห็นในท้องตลาดผมจะไม่เห็นว่าเขาจะทำลวดลายมาถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปติดตั้งในมุมพักผ่อนของบ้านนะครับเช่นตรงเนี้ยเดี๋ยวโซฟามันจะตั้งประมาณนี้นี่โซฟาตั้งประมาณนี้แล้วตรงนี้เป็นทีวีนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณอยากจะพักผ่อนในบ้านเนี่ยเวลาที่คุณนอนเอนอะไรเงี้ยคุณอยากจะได้ฟีลลิ่งของพื้นไม้นะครับอาจจะเป็นแบบนึกภาพของบ้านไทยคนไทยชอบอยู่กับไม้ใช่ไหมอย่างนี้มันจะเห็นลายไม้ที่ชัดเจนนะแต่เดี๋ยวเขาจะไม่ได้โชว์ลายแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสีธรรมชาติคือสีธรรมชาติของเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์จะมีการยิงน็อตยิงสกรูลงไปนะครับยึดกับโครงนะครับแล้วก็มีการโป๊กเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเขาจะทาสีกันนะครับมีความเรียบไม่โค้งไม่แอ่นตัวแล้วมีความแข็งแรงเลยทีเดียวเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับผมครับเราพูดถึงฝ้าเรียบก่อนถ้าฝ้าเรียบถ้าบ้านคุณจะทำฝ้าเรียบก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราทั่วไปคือจริงๆต้องบอกว่าบ้านนี้เราใช้ฝ้าอยู่3แบบด้วยกันบริเวณชั้น1ครับอันที่เราเห็นอันแรกนี่คือเป็นฝ้าเรียบในส่วนของบริเวณครัวที่เลือกใช้เป็นฝ้าเรียบเพราะว่าตรงจุดนี้มันมีงานระบบตรงนี้ซับซ้อนไปหมดเลยระบบน้ำระบบไฟอะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมไว้สำหรับการเซอร์วิสนะครับก็เลยต้องปิดเป็นฝ้าเรียบมุมตรงนี้มันคือครัวที่เป็นครัวที่ออกไปแนวโมเดิร์นหน่อยใช่ไหมครับเราก็พวกหน้าบงหน้าบานข้อดีของฝ้าเรียบก่อนก็คือมันจะดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงข้อเสียก็คือมันเตี้ยตรงนี้ฝ้าอย่างที่2อันนี้จะเป็นฝ้าเปลือยฝ้าเปลือยก็เห็นอยู่แล้วคือจริงๆในบ้าน1หลังเราไม่จําเป็น ที่จะต้องเลือกใช้เป็นฝ้าแบบเดียวกันหมดมันจะรู้สึกน่าเบื่อแล้วก็ทําให้วอลลุ่มของบ้านมันแฟลตเท่ากันอันนี้ก็จะเห็นว่ามีสูงมีเตี้ยอะไรเงี้ยสลับกันไปนะครับพอมาถึงตรงนี้เราใช้เป็นฝ้าเปลือยเป็นไงสิ่งที่เห็นขึ้นรู้สึกยังไงเป็นไงรู้สึกโอ้โถงโอ้โถงมันคือดูโล่งขึ้นเพราะว่าดูจากอันนี้ก็ได้ครับนี่คือใต้ท้องคานที่เก็บก็ได้ขึ้นมาอีกประมาณเกือบ50เซนเลยในการที่ทําให้ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าข้อเสียข้อเสียแบบนี้ก็คือว่ามันจะต้องเห็นท่อไฟบางคนไม่ชอบหาว่าไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดบางคนชอบเป็นแนวลอฟก็ใช้ได้เลยต้องบอกว่าอย่างเงี้ยใช้ค่าใช้จ่ายราคาเนี่ยสูงกว่าฝ้าปิดนะเพราะว่าการเดินท่อต้องใช้ช่างไฟที่มีฝีมือเดินให้เป็นระเบียบตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่แนวหน้าห้องน้ำไปเลยมุมนั่งเล่นซึ่งเป็นหัวใจของบ้านเลยนะตรงนี้เนาะใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำไมเราถึงไม่เลือกทำฝ้าเปิดหรือฝ้าเปลือยแบบฝั่งนี้ครับเพราะว่ามันมีแนวระบบห้องน้ำของชั้นสองนี่เลยเหนือหัวผมนะข้างบนเนี่ยเป็นแนวห้องน้ำอยู่มันก็เลยมีท่อน้ำคือฝ้าเปลือยเนี่ยเปลือยกับท่อไฟได้แต่อย่าไปเปลือยกับท่อน้ำเพราะว่าเวลากดชักโครกหรืออย่างเงี้ยมันมีเสียงมีอะไรมันจะดูแบบไม่ค่อยโอเคมันจะเห็นพลังงานอะไรบางอย่างอยู่เหนือหัวแล้วตลอดเวลาประมาณได้ยินเสียงแล้วมีกลิ่นดูสมมติดูยูทูบดูรูเมเกอร์อยู่กำลังฟินฟินเลยเสียงน้ำผ่านจู๊ประสาทโอเคแล้วมาพูดถึงมุมไฮไลท์กันตรงนี้นะครับแล้วทำไมเราต้องทำมุมนั่งเล่นหัวใจสำคัญของบ้านเราก็จะเห็นมีการใช้แผ่นฝ้าเชอร่านะครับเรียกว่าเชอร่าคาสิโนเท็กเจอร์นั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์ซีเมนต์นะซึ่งไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถมาใช้กับบริเวณฝ้าเพดานได้นะครับผมถามอย่างนี้แล้วกันว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้ฝ้าเรียบมีเหตุผล2 อย่างคืออันที่1เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นการทดลองใช้ครับฝ้ายิปซัมเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาใช้มีการรั่วหรือซึมหรืออะไรเงี้ยถ้ามันหยดลงมาประมาณนึงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวฝ้าเนี่ยมันยุ่ยมันยุ่ยเป็นดวงดวงเป็นดวงดวงทะลุลงมาได้บางทีเกิดน้ำรั่วนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปซ่อมก็ได้ถ้าเราเลือกใช้เป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์หรือบางทีแบบน้ำมันมีแรงดันไม่สม่ำเสมอบางทีความชื้นมันแผ่ออกมาการใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ก็อุ่นใจไปได้แน่นอนเลยนะครับเหตุผลที่สองคือเราอยากจะลองให้ฟิลลิ่งของส่วนเนี่ยมันรู้สึกพักผ่อนถ้าเกิดเราเข้ามาเราดูแบบกลางบ้านจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยส่วนที่เป็นเปลือยเนี่ยมันจะเป็นแบบรอบๆแล้วก็ดูสูงสูงไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นโซนใช้งานเป็นโซนใช้งานทีนี้อยากให้รู้สึกฝั่งเนี้ยดูอบอุ่นน่านั่งนิดนึงเนี่ยก็หาฟิลลิ่งของวัสดุที่มันเป็นไม้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแนวผนังแนวผนังฝั่งนี้ตกแต่งนะครับแล้วก็ตัวแนวฝ้าเนี่ยที่มันก็จะเป็นไม้เป็นร่อนๆแล้วก็จะเห็นซี่ไม้ด้วยเห็นเป็นลักษณะของลวดลายไม้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่เราจะมีทริคให้อีกนิดนึงว่าคืออันเนี้ยข้อจำกัดมันคือลายของเชอร์ล่าเนี่ยมาค่อนข้างชัดแล้วนะพอมาใช้กับงานเพดานแบบนี้ข้อเสียข้อควรระมัดระวังแล้วกันอย่าเลือกใช้สีเข้มกว่านี้เพราะว่ามันจะกลบลายไปหมดเลยอันเนี้ยเราเลือกใช้สีอ่อนเป็นสีออกแบบสีครีมน้ำตาลอ่อนนะครับหรือว่าช่างเขาบอกเป็นสีนะสีสักอย่างเงี้ยครับก็จะมาทำให้รู้สึกฮาร์โมนีรู้สึกอบอุ่นขึ้นและอีกอย่างนึงเวลามันตีกับแสงไฟอ่ะเราจะไม่เห็นใช่เราจะไม่เห็นลายไม้เวลาเราเงยขึ้นไปเนี่ยตัวไฟที่เป็นดาวไลท์ส่องลงมามันก็จะทำให้เราเหมือนพร่าตาพร่านิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นพวกไฟที่มันเบาขึ้นพวกไฟติดผนังจะเห็นว่ามุมนู้นจะเห็นลายค่อนข้างชัดอย่างนี้เลยเป็นต้นนะครับก็จะเติมพวกเนี่ยพวกแลมป์แสงที่เป็นโคมไฟเนี่ยเราเบาไฟขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทำใหมันเห็นรายละเอียดของตัวงานตกแต่งฝ้าเพดานได้เพิ่มมากขึ้นและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือวิธีการติดตั้งที่ได้บอกว่าเชอร์ล่าเนี่ยติดตั้งง่ายติดตั้งรวดเร็วเนี่ยเป็นยังไงใช้กาว2หน้าติดได้มั้ยอันนั้นก็เกินไปไหนบอกติดตั้งง่ายอันนี้มันง่ายแล้วในลักษณะของการติดตั้งแผ่นบอร์ดแผ่นยิปซัมแบบนี้กับงานฝ้าเพดานวิธีการติดตั้งเนี่ยง่ายๆนะครับช่างทั่วไปช่างฝ้าเนี่ยทำได้เลยนะครับแค่ขึ้นโครงเค้านะครับให้มีความห่างเนี่ยไม่เกิน40เซนช่างฝ้าเนี่ยก็สามารถทำงานได้รวดเร็วนะครับทำพอทำโครงห่างเนี่ยทำไมต้องห่าง40เซนเพราะมันจะไปหารกับ120ซมได้พอดีนั่นแหละมันก็จะสามารถให้คุณติดตั้งได้ง่ายแล้วช่างก็ยึดสกรูเข้าไปที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการโป๊ะเก็บรายละเอียดแล้วก็มาทำสีการที่เขาทำแค่ลายมาอย่างเดียวและให้เรามาเลือกสีได้ข้อดีมันคือเราสามารถเลือกสีได้หลากหลายเลยนะครับแล้วไปได้กับบ้านหลายๆสไตล์นะครับก็สามารถไปเลือกเอาแต่คราวนี้คือเราอยากจะเบรกน้ำหนักเนาะใช่ไหมกระจายน้ำหนักหน่อยเพราะตรงนู้นก็หนักไปแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นสีครีมอ่อนก็คือจริงๆเราต้องการให้มันเป็นสีคล้ายๆสีไม้แต่มันต้องอ่อนกว่าพื้นไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันไปเข้มเนี่ยมันก็จะกดทำให้ความรู้สึกตรงนี้มันอึดอัดอันนี้ก็คือแบบโอ้ไอเดียของการที่ว่าบางทีเราลองมาจำลองอย่างนี้หน่อยดีกว่าไหมคือบางทีอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยเรานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมุมสายตาหลักๆที่เราทอดไปก็คือทีวีนั่นแหละกับมุมตรงนี้เราก็เลยอยากให้มุมตรงนี้มีความรู้สึกถึงความพักผ่อนไหมเหมือนมานั่งเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ของไม้หรือว่าในเรื่องของสีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะทำให้มุมเนี่ยมันดูเป็นมุมพักผ่อนที่ถูกตัดขาดออกมาบางทีไม่ต้องไปกั้นเป็นห้องก็ได้นะแค่ใช้สีมาเป็นตัวแบ่งวัสดุหรือบางทีเนี่ยสมมติเวลาที่คุณชมแบบเลือกเตียงที่พับได้แบบเนี้ยแล้วก็แบบนอนทั้งทีนะก็เอนไปเลยก็เอนดูหนังแล้วก็นี่โอ้โหเห็นฝ้าเพดานสวยงามแค่นี้มันก็ทำให้เวลาที่เรานอนเล่นดูทีวีดูหนังเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่เหนือหัวแล้วกันความสวยงามของลวดลายนะครับที่ทำเหมือนไม้ธรรมชาติที่เราสามารถเอาขึ้นไปไว้บริเวณฝ้าเพดานได้ครับผมแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามที่เราบอกไปแล้วว่าโหอย่าใช้วัสดุกับบ้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ไม้จริงกันแล้วเนาะเราจะมาใช้ไม้จริงทีละแผ่นมาติดเนี้ยได้ถ้าคุณมีตังช่างฟันค่าแรงบานเลยช่างมาเก็บสีบานเลยใช้แนะนำจากอะไรที่มันไม้จริงควรจะอยู่ใกล้ๆที่มันจับต้องได้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันดูด้วยตาเปล่าว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้ไม้จริงครับนอกจากว่างบเหลือจริงอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็แล้วแต่ละกันวันนี้ก็เป็นอีกวัสดุตัวเลือกนะครับที่เราฝากเอามาให้ดูนะครับย้ำเสมอนะครับว่าคุณสามารถเลือกฝ้าแบบนี้นะครับได้ไปใช้กับบ้านได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับการพามาดูบ้านนะครับหัวใจสำคัญเลยอยู่ตรงกลางบ้านนะครับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการรูมเมกเกอร์ด้วยนะครับมีอะไรเราจบจากการถ่ายตรงนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนครับพี่เราจะไปอยู่ที่หลังจอเราจะไปอยู่ที่คอมเมนต์
เราจะไปอยู่ที่อินบ็อกซ์คอยตอบคำถามพวกคุณนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวนี่ดูนี่เกือบแสนเกือบแสนอีก 30,000 ยอดอีก 30,000 ถึงแสนแล้วนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ใช่ 30,000 อย่างเดียว 30,000 กว่าฝากไว้กด Subscribe ให้รายการ Lumaker ด้วยนะครับใน YouTube นะครับวันนี้ฟังแล้วไปเห็นราไปก่อนนะครับพบกันใหม่เมื่อไหร่ครับพี่พบกันใหม่เมื่อพร้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำทำไมเนี่ยทำทำไมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจน่าจะคลานนั่นแหละตอนเมื่อกี้เขาอยู่